ทำดีมีคนรู้เมื่อไม่นานที่ผ่านมาผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูจับมือภาคเอกชนลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในจังหวัดหนองบัวลำพูที่ส่งผลให้พื้นที่ในหลายหมู่บ้านเกิดน้ำหลากเข้าท่วมหนักโดยเฉพาะชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เหนือเขื่อนได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมนอกจากนี้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนให้เร็วที่สุดนางศิวพรชัวสวัสดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูพร้อมคณะผู้บริหารทั้งในส่วนราชการและส่วนท้องถิ่นรวมถึงภาคเอกชนโดยนายจตุพัฒน์ตั้งคารวะคุณผู้บริหารจากกลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณจัดเตรียมถุงยางชีพประกอบไปด้วยเครื่องอุปโภคและบริโภคต่างๆจำนวน 1,220 ชุดส่งมอบให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนยากลำบากพร้อมด้วยกำนันและผู้ใหญ่บ้านที่มาเป็นตัวแทนรับมอบเพื่อส่งต่อให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกลณห้องประชุมอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูจากนั้นนางศิวพรชัวสวัสดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูและคณะได้เดินทางลงพื้นที่บ้านโคกกลางหมู่ที่5และบ้านโคกกลางสามัคคีหมู่ที่11ตำบลโนนสังอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูเพื่อสำรวจความเสียหายและมอบถุงยางชีพพร้อมทั้งให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยปัญหาน้ำท่วมอย่างไรก็ตามจังหวัดหนองบัวลำพูได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดหากเกิดปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ใดให้เข้าช่วยเหลืออย่างรวดเร็วที่สุดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทุกคนค่ะในฐานะที่เราเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนะครับก็ยินดีนะครับที่เราสามารถช่วยเหลือได้นะครับเราก็มีช่วยเหลือชุมชนรอบโรงงานอยู่แล้วนะครับก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวก็กำลังดูในแง่ของการช่วยเหลือในแง่ของพวกอาหารกลางวันนะครับให้กับโรงเรียนนะครับแต่ก็คงไม่ใช่ในลักษณะของการให้เงินนะครับและอยากให้เป็นลูกไก่หรือว่าทำโรงเรือนให้เพื่อให้โรงเรียนไปต่อยอดมากกว่านะครับ